อย่างที่คิดนั่นแหละลำไยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับมาทำอะไรสนุกๆนะครับผมนั่นแหละครับผมซึ่งโอเคเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไงซึ่งแบบผมคิดว่าคลิปนี้หลายๆคนอาจจะดูแล้วให้มันดราม่าก็ได้แล้วก็หลายๆคนอาจจะดูแล้วไม่ให้มันดราม่าก็ได้นะครับทุกคนโอเคซึ่งวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปเซอร์ไพรส์แกล้งท่านลำยายนะครับผมด้วยการซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของผมนะรอบนี้นะครับทุกคนโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะแบบไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาคันหนึ่งครับผมแล้วก็ซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างที่จะใหม่ๆนะครับผมโอเคแต่ก็ให้มันดูใหม่หน่อยนั่นแหละครับผมอาจจะไม่ใหม่เดี๋ยวอาจจะบอกว่ามือสองอะไรก็ได้นะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปแกล้งท่านลำไยนั่นแหละครับผมโอเคกดไลค์ด้วยเดี๋ยวผมขอไปหารับจิรายุที่บ้านเพื่อแบบให้แบบมาถ่ายเป็นตากล้องให้ผมก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันไปไลค์ด้วยโอเคขึ้นรถสตาร์ทไปกัน Wow Let's go มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาถึงบ้านคุณจิรายุเรานะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมคนจิรายุน่าจะอยู่บ้านนะครับทุกคนอยู่ว่างมาเดี๋ยวเราจะไปรับมานะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆมารับจิรายุนะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่น้ำเมยนะครับผมจิรายุโอ้ยอ๋อโอเคทุกคนจิรายุมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะไปถ่ายคลิปแกล้งท่านลำไยเซอร์ไพรส์มอเตอร์ไซค์ใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปหายืมมอเตอร์ไซค์รถเพื่อนผมนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับผมมาดูแม่น้ำเมยนะช่วงนี้นะผมฝนก็เริ่มตกแล้วก็มันก็จะเริ่มแบบขุ่นๆดำๆขึ้นแล้วนะครับผมไม่ค่อยสีเขียวแล้วนะเห็นไหมนี่ๆนะครับผมแล้วก็ดูภูเขาข้างบนโว้ก็นั่นแหละนะครับทุกคนโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราไปกันไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาบ้านถึงนะนั่นแหละที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขอยืมนะนี่นะครับผมเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะผมนี่ครับสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะขอยืมมอเตอร์ไซค์พี่ก่อนนะครับผมเอาไปใช้ทำอะไรอ๋อเนี่ยครับถ่ายคลิปสนุกสนานคนดูกดไลค์ด้วยนะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้โอเคมาลองมาดูมอเตอร์ไซค์นะครับผมเซนโคตรเท่ครับมอเตอร์ไซค์นะมันมืดไหมไม่ค่อยมืดนะครับโอเคทุกคนอันนี้ครับผมก็มอเตอร์ไซค์ที่แบบผมบอกแต่นี่มืดนี่นะทุกคนมอเตอร์ไซค์ก็โอ้โหเก่งเท่สุดยอดแล้วผมลองแบบนั่งดูหน่อยนะครับผมยาวสูงกว่าถึงไหมครับมอเตอร์ไซค์ที่แบบใหญ่ที่สุดนะโอ้โหสูงกว่านี่สูงแต่ก็น่าจะแรงเร็วพอสมควรครับผมนี่ครับโอ้เจ๋งนะโอเคเดี๋ยวเราลองออกไปนอกบ้านดูนะผมว่ามันจะสวยและเจ๋งแค่ไหนดูมาดูปฏิกิริยาว่าถ้าลำไยเห็นนะจะเป็นยังไงดีใจแค่ไหนนะผมเดี๋ยวลองดึงออกนะผมถุงอ่ะโอเคทุกคนเนื่องจากว่าแบบมันแบบเปื้อนมันแบบดูแบบไม่ค่อยใหม่อะไรเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราแบบจะขอแบบขัดอะไรแบบให้มันออกไปสวยๆงามๆขึ้นหน่อยนะครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็นะสายสะอาดขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ลองไปทดสอบขับดูก่อนที่เราจะเอาไปเซอร์ไพรส์ท่านลำไยนะครับผมกดไลค์เลยไปมาโอเคทุกคน
เดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบขับดูก่อนนะครับผมว่าแบบมันจะนิ่มแล้วก็มันสักแค่ไหนครับมาโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านท่านลำไยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มีรถใหญ่ๆนะครับแล้วก็คันนี้โอ้โหเมื่อกี้สระล้างมาเปื้อนอีกแล้วครับ What? โอเคเดี๋ยวเราแบบเรียกท่านลำไยนะไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านลำไยตื่นหรือยังเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าๆอยู่เลยครับทุกคนดูลองดูบรรยากาศฝนๆอย่างนี้นะครับผมมาแล้วก็ลำไยดิดูทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านลำไยทำอะไรอยู่นะครับผมท่านลำไยนี่ท่านลำไยอยู่ข้างบนนะครับทุกคนนี่เพิ่งตื่นเลยนะครับทุกคนอะไรครับเหมือนหล่อเหมือนหล่อครับมาโอเคทุกคนวันนี้เราก็มาเรียกท่านลำไยเพราะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันนะครับทุกคนโอเคนี่ยังสลิมสลือผมทุกคนโอ้โหท่านลำไยดิเพิ่งตื่นหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนว้าวหรือเปล่าโอเคท่านลำไยนี่ๆๆมีรถใหม่มาโชว์โอเคเนี่ยฮะของใครเนี่ยนี่ไงของพี่เองน้องพี่เองน้องเพิ่งซื้อมาใหม่จริงซื้อมาใหม่แต่มันเป็นมือสองนะเนี่ยเดี๋ยวพามาขับรถเล่นเหมือนกันป่ะเดี๋ยวจะพาไปนั่งรถเล่นมาขึ้นดูไม่ต้องทำหน้างงจะพาไปขี่รถเล่นพาไปเว้นสัก60เบา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 พอที่จุดของผม60นะครับทุกคนเหรอครับตอนนั้นเห็น166รุ่นครับโอ้ไม่มาโอเคทุกคนคือตอนนี้นะครับผมก็เราก็มาถึงนะจุดที่เรามาถ่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับผมก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูมาท่านลำไยเอามาดูรถครับผมว้าวทุกคนคือข้างล่างคือมันคือแบบยังไงอะครับผมมันเป็นฝอยที่แบบรถแมคโครมาแบบขูดไว้นะผมมันเลยแบบเป็นอย่างนี้นะผมคือถ้าเกิดหน้าฝนเยอะๆแรงๆนะผมมันอาจจะถล่มได้นะอันนี้คือส่วนตัวผมคิดนะเพราะว่าเคยเห็นหน้าฝนแล้วก็มันท่วมแบบสูงมากนะครับผมนั่นแหละโอเคอ้าวมานี่ลำไยเร็วดูยิ้มทุกคนดูคือถ้าลำไยน่าจะแบบรู้ตัวนะผมเพราะว่านะหรือว่าขับรถเอามาให้อย่างนี้จะเหมือนแบบคันที่ผมนี่นะเอาให้จิรายุนะครับผมดูๆข้างหลังครับผมนี่นั่นแหละโอเคถ้าลำไยยิ้มครับผมน่าจะรู้แล้วครับผมใช่โอเคก็นั่นแหละอย่างที่คิดนั่นแหละลำไยไม่ต้องดีใจเนี่ยจริงเนี่ยเอาให้จริงจริงประเทศอ่ะจริงๆอ่ะดูครับดูครับลองไปขับดูเลยเห็นใช่ไหมตอนขี่อายุได้นุ่นคันนั้นอ่ะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราให้ท่านลำไยลองขับดูนะครับผมมาลองดูสิขับเป็นไหมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมท่านลำไยก็ได้กลับมาแล้วครับผมนี่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 โอเคทุกคนโอ้โหขับเป็นยังไงบ้างคุณลำไยฮะสนุกครับสนุกเลยใช่ไหมว้าวสุดยอดเลยโอเคก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ให้รถท่านลำไยแล้วนะครับทุกคนนั่นแหละดีใจไหมดีใจครับผมท่านลำไยดีใจครับผมโอเคทุกคนนี่แหละนี่นี่นี่สวยเลยนะใช่ไหมสวยไหมสวยไหมสวยเลยครับขับนี่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แรงครับว้าวชอบไหมเป็นมือสองก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับอ๋อดูโอ้โหรถซิ่งรถซิ่ง
นะครับทุกคนโอเคก็วิวอะไรประมาณนี้นะผมก็วันนี้เราก็ได้มาจัดการให้ท่านลำไยแล้วนะผมท่านลำไยก็ยิ้มมีความสุขครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับกันไปอันนี้ท่อเดิมๆนะผมก็นั่นแหละมันไม่ได้ดังมากแล้วก็มันก็นั่นแหละเวลาเร่งมันก็จะดังๆหน่อยแต่แบบมันไม่ได้ดังแบบดังมากนะครับทุกคนโอเคโอ้ให้มันจอดที่นี่ทำไมครับฮะให้มันจอดที่นี่ทำไมครับอ๋อก็นี่ไงให้ผมแค่เหรอครับไม่ก็ให้ไงให้ให้จะนี่ทำไมครับไม่ให้เอามาคืนเจ้าของเนี่ยทำไมอ่ะไม่อ๋ออ๋อแบบซื้อให้เหรอคิดว่าซื้อให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซื้อให้จริงๆเดี๋ยวซื้อให้วันหลังไม่ต้องเสียใจโอ้ทุกคนคือทุกคนโอ้ผมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อให้ท่านระยะเดี๋ยวคืนเจ้าของก่อนครับผมนี่ครับผมดูทุกคนท่านลำไยแบบงอนแล้วครับผมท่านลำไยไม่ได้โดนแกล้งครับเราแค่ให้เอากลับมาคืนเจ้าของเออกลับมาไม่ได้อะไรเยอะเดี๋ยวคนก็ดราม่ากันนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้ผมซื้อท่านลำไยนะผมไลค์คลิปนี้ให้ถึง 150,000 ไลค์นะผมถ้าถึงเดี๋ยวผมจะซื้อให้นะครับผมอันนี้จริงๆนะผมถ้าถึงนะผมเดี๋ยวผมจะซื้อให้เลยแต่อาจจะเป็นแบบของกีฬายุอะไรอย่างงี้นะผมไลค์ให้ถึงนะผม 150,000 ไลค์นะผมถ้าไม่ถึงก็นะบอกให้ท่านผู้ชมให้ไลค์เยอะๆสิไลค์เยอะๆนะครับ นั่นแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไป